ไปดูภาพบรรยากาศงานวิ่งซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมงานครบรอบ50ปีของทางช่อง3นะคะกับงานที่ชื่อว่า Channel 3 Charity Infinity Run Presented by Vitamil ที่จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ค่ะประจำภาคอีสานนะคะเริ่มต้นค่ะฝนกับมาร์คไปทำข่าวนี้ก็ไปบุกเบื้องหลังนะคะห้องเก็บตัวของเรานักแสดงตั้งแต่เช้าเลยเข้ามากันตั้งแต่ตีสี่อะค่ะโอ้ตื่นกี่โมงนั่นน่ะสิฝนนะตื่นตีสองกว่าค่ะไปดูกันก่อนว่าเริ่มวิ่งเขาทำอะไรกันบ้างค่ะเราเลยตั้งนาฬิกาปลุกเองไว้ตอนตีสามแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็เปิดสนุกต่อจนถึงตีสามครึ่งคุณเล่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยวิ่งกี่โลยังไงครับ5โลค่ะพอค่ะเมื่อกี้ตัวไม่หลายคนบอกว่าแค่ตื่นมาก็ชนะคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วนะคะอ่ะก่อนจะเริ่มวิ่งเขาก็ต้องวอร์มร่างกายกันก่อนค่ะณเดชน์ยาย่าเจมส์มาน้ำตาลพิจักขณานะคะหลายคนได้ขึ้นมานำวอร์มด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นำวอร์มให้แต่ดูนักวิ่งหลายท่านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะไม่ได้วอร์มเลยนะคะมัวแต่ดูดาราวอร์มนี่แหละค่ะวอร์มมือไงค่ะวอร์มมือหลังจากนั้นค่ะทีมผู้บริหารนะคะนำโดยคุณอริยะพนมยงค่ะคุณสมรักนรงวิชัยและคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยนะคะก็ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะที่ได้จากการจำหน่ายบัตรและเสื้อส่วนหนึ่งให้กับท่านสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะมาที่การวิ่งกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าวันนั้นมีฝนตกลงมานะคะเริ่มการปล่อยตัวที่10กิโลเมตรก่อนค่ะตามด้วย5กิโลเมตรซึ่งพอปล่อยตัว5กิโลฝนตกลงมาเลยนะคะแต่ว่านักวิ่งก็ไม่หวั่นค่ะวิ่งท้าสายฝนกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นหลายๆคนก็วิ่งเข้าเส้นชัยกันสปิริตสูงมากทั้งตัวนักวิ่งเองแล้วก็ตัวของนักแสดงเองนะคะ